만나자는 정말 처음 믿지 내 맘의 진심을 모르겠니 사랑의 깊이를 모르겠니 고백 세상 모든 게 다 널 위한 사랑으로 행복하게 All back 이 시간은 다 너와의 사랑으로 완벽하게 Don't tell me you need for time สีขาวนะขาวครับมะนาวยังไม่เสร็จอีกเหรออีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะแล้วคนอื่นไปไหนหมดแล้วมะนาวเขากลับกันไปหมดแล้วค่ะเห็นบอกว่าจะกลับไปเก็บของโดยเฉพาะพี่ส้มใช่ไหมแล้วแบบนี้ใครจะกินผัดไทยล่ะเนี่ยผัดไทยเจ้าอร่อยนี่หิวแล้วล่ะสิงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปใส่จานให้นะโอ้ยดีมากเลยค่ะพี่กันสุดหล่อเชิญเอาไปใส่จานเลยนะครับผมไปด้วยกันดีกว่าครับผมไปไปช่วยกันอย่ามาสั่งมาจะช่วยใส่จานไม่ใช่หรดื่มอะไรหน่อยไหมไม่ดีกว่าขับรถเห็นพ่อนายบอกว่ายังไงก็ต้องทำอีกโปรเจกต์นะนายก็รู้ว่าฉันไม่อยากทำนายทำไหมเหรอแล้วพ่อนายเขาพรุ่งนี้ฉันคุยกับพ่อเองขอแค่นายช่วยยังไงกับเขาก็พอแล้วแต่นายก็แล้วกันแต่ถ้าจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเดี๋ยวมันก็มาอะไรฉันไม่ได้รอมันซะหน่อยใช่เปล่าแกก็ดูดิรู้ทั้งรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางอ่ะยังจะออกไปแลดอีกอ่ะใช่เหรอนี่แกดูดิฉันซื้อทุเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่อยู่ตั้ง2วันก็เหม็นห้องกันพอดีทายาหน่อยนะแผลจนสีข้างถลอกไปหมดแล้วเนี่ยแถมซะหน่อยอ่ะเป็นอะไรอีกเนี่ยไว้ทองเหรอสงสัยอดได้ผู้ก็เออสินี่พวกแกพร้อมจะฟังเรื่องของฉันไหมคืออย่างนี้ฉันนั่งดิ้งกันอยู่ดีๆอ่ะเขาก็เลยให้ฉันกลับแล้วก็บอกต้องไปหาลูกค้าคนสำคัญน่ะฉันเซ็งชวัดเลยเอางี้ไหมกินทุเรียนดับอารมณ์หน่อยไหมแกอีมินถามจริงหล่อนวางแผนจะฆ่าฉันใช่ไหมฮะฉันเพิ่งไปเติมแอลมากลับมาจะได้ตบท้ายด้วยทุเรียนพวกนี้เหรอเดี๋ยวฉันเอาทุเรียนพวกนี้ตบหน้าแกเดี๋ยวก่อนเออฉันลืมอ่ะเชิญงั้นเราลงมือกันเลยเหอะกลืนน้ำลายรออยู่นานแล้วมาลุยเอาเลย
ไม่อีกไอ้เนี่ยพี่ชอนค่ะพี่ชอนอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรค่ะรีบตามไปแล้วกันนะคะค่ะบายค่ะเฮ้ยพวกแกสงสัยพรุ่งนี้พวกเราต้องไปกันเองแล้วอะอ้าวเราจะไปยังไงอะก็รถแกไงมิ้นฉันเป็นตุ๊ดช่วยถามฉันก่อนด้วยว่าฉันรู้จักทางดีไหมฮะ GPS ยี่พัดขับรถไปก็สิ้นเรื่องวะเนี่ยดูซิลำบากกันหมดเลยนี่สบายหล่อนแต่ลำบากฉันนี่จอดตรงนี้แหละโอ้ยจึงงับกันเพื่อง่วงตายอยู่แล้วเมื่อคืนปั่นงานทั้งคืนเนี่ยค่ะคุณเชอร์ธุระของพวกดิฉันบางครั้งเนี่ยที่ต้องถอดสังขารกันตั้งแต่เช้าเนี่ยขอโทษนะแกที่ยังไม่ต้องลำบากกันนี่ว่าแต่พี่ชอนยอดกระหม่อมอินของแกอ่ะทำไมมาไม่ว่างเอาตอนวันเตรียมงานแต่งเนี่ยนี่มินหยุดเลยนะฉันรู้ว่าหล่อนเองก็อยากจะถือแกหรือว่าเขาไม่อยากแต่งอ่ะอีมินให้เผือกมาที่เสี่ยมนี่พ่อก็อยากให้ไปช่วยงานอ่ะแต่พี่ชอเขาไม่อยากทำก็เลยต้องอยู่เคลียร์กับคุณพ่อก่อนปัญหาภายในครอบครัวอ่ะโอเคอันนี้รับได้หืมทีเนี้ยเข้าใจขึ้นมาเชียทำไมมินหรือจะเอาเนี่ยฮะพอไปกันได้แล้วไปล็อกรถเช้าเลยเนี่ยสองคนนี้หนักเจ๊ปุ๊บอุ๊ยยายมดอันนั้นน่ะฉันรู้และข้างๆของใครของมดเองใครมดนี่คะมดเองบอดอมดมดใครให้แกไปหมดนายจะใครล่ะฉันไม่ให้แกไปโอ้พี่ส้มอ่ะถ้าพี่ส้มไม่ให้มดไปอ่ะมดก็ต้องอยู่ออฟฟิศคนเดียวนะคะพี่ส้มอยู่คนเดียวที่ไหนแกนี่ไงมีน้องอยู่ด้วยตั้งสองคนแกหรือว่าแกมาอยู่เพื่อฉันดีปล่อยเลยปล่อยเรื่องอะไรฉันก็มีหน้าที่ของฉันอย่าบายหรือว่าจะให้ค่ะ hurt นี่เลิกเถียงกันได้แล้วเดี๋ยวฉันก็ไปไม่ทันพอดีไปง่ายอดเลยอ้าวคุณลูกค้ามาแล้วล่ะครับผมพี่กันคะไม่เห็นหรอตาบอดไงโอ้มาถึงก็บึ้งตึงใส่เลยแฮะนี่อีกันถ้าว่างไม่มีอะไรทำขึ้นไปรอบรถฝั่งก็ได้ดีนะคะที่คุณ CM โทรมาบอกส้มเมื่อคืนน่ะไม่งั้นทีมส้มอ่ะออกก็ตั้งแต่ที่5แล้วค่ะฟิตก็ฟิตแยกช่วยคุณเองยกกระเป๋าสิได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่ชอนเขาติดธุระกระทันหันนะคะพรีเวดดิ้งเจ้าบ่าวก็ทำท่าจะเบี้ยวซะแล้วฮะไม่ต้องห่วงนะครับยังไงงานแต่งงานของผมกับคุณเชอร์ก็ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีล่มแน่นอนร้อนจังเลยเชอร์ขึ้นรถกันเถอะจะเป็นลมอ่ะไปก่อนนะครับคุณส้มเอาไปเร็วพวกเราขนกระเป๋าไปใหญ่มดดูแลออฟฟิศให้ดีนะทำบัญชีด้วยที่บอกพี่ส้มค่ะพี่ส้มพี่ฉันนั่งไหนอยู่นี่เหรอโอ้ยอดนะไป
พ่อครับพ่อครับพ่อลงมาก็ดีแล้วเดี๋ยวไปคุยโปรเจกต์ใหม่กับเจนพบนะเห็นเจนพบบอกว่าผมช่วยพ่อเขาหน่อยนะลูกโปรเจกต์นี้มันสำคัญมากยังไงแกก็ต้องสืบทอดกิจการต่อจากฉันอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วแกจะแต่งงานแล้วจะมีครอบครัวแล้วจะเป็นหลักเป็นฐานแล้วคิดว่าไอ้บริษัทนักสืบอะไรของแกเนี่ยจะดูแลหนูเชิญก็ได้แค่ไหนใจเย็นๆนะพ่อแต่บริษัทผมก็กำลังตัวนี้ครับไม่จะโตได้แค่ไหนกันฮะไอ้บริษัทที่สืบว่าผัวมีเมียน้อยกี่คนหรือว่าเมียมีผัวกี่บ้านกี่หลังอะไรเงี้ยมันจะโตได้แค่ไหนยังไงแกก็ต้องรับช่วงต่อจากฉันแต่โปรเจกต์นี้แกไม่ทำแกก็ต้องไปทำโปรเจกต์อื่นแต่ไม่มีคำว่าแต่อ๋อแล้วเดี๋ยวแกไปสรุปเรื่องแบบกับเจนพบให้จบภายในวันนี้เข้าใจไหมฉันต้องไปคุยกับลูกค้าที่เกาหลีแล้วหวังว่าแกจะบินตามฉันไปแต่ผมต้องไปไทยพรีเวดดิ้งกับชวันนี้ครับอ้าวเหรอลูกงั้นเราเลื่อนก็ได้นะพ่อไม่เห็นต้องเลื่อนเลยฮะสรุปแบบมันแป๊บเดียวเองนอกจากแกจะชักช้าเองเข้าใจไหมไม่มีคำว่าแต่ไปแล้วพ่อครับพ่อเอานะแล้วแม่จะลองพูดกับพ่อเขาดูงั้นเรารีบสรุปไปก่อนเลยรีบเหรอฉันมีนัดถ่ายพรีเวดดิ้งวันนี้โอเคเริ่มกันเลย